แค่เราคนเดียวใช่อร่อยอันนี้อร่อยเรือไปแล้วและเรือแค่เราคนเดียวชาวของช้างยินดีต้อนรับเกาะช้างไม่ใช่แหละไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับแต่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่วิถีชาวบ้านมากกว่าก็เลือกที่จะมาเกาะที่นี่2คืนครับไม่มีใครละถอดมาก็ถอดแม่ก็เลือกที่มาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปติดเกาะด้วยกันสวัสดีครับอันนี้ไม่ก็ได้มีใช่ครับกลับรถก่อนก็ได้ครับมารับเราแล้วมีสาวสวยมารับเราแล้วไปไปไปได้ตรงนู้นก็ได้ครับเดินเดินครับก็จากที่ติดต่อมาเนาะอันนี้ก็น้องเอารถมาให้การอยู่บนเกาะช้างก็คือถ้าไม่มีรถนะครับมันก็จะยุ่งยากนิดนึงก็ได้รับการติดต่อมาเนาะว่าให้หาช่วยดูแลเรื่องรถที่นี่พี่เขาก็จัดการให้ไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับนะครับนี่พามาดูครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเล็กๆอ่าวเล็กๆนะครับมีรีสอร์ทชื่อแลตะวันตรงนี้แปลกตาเลยตรงนี้ทรายเป็นสีดำหาดขึ้นสูงดุหาดจะเป็นทรายสีดำนะก็ก็แปลกดีนะมีหินก้อนใหญ่ๆอ่าวนี้นะหาดนี้นะดำชัดเจนเลยโอ้โหหอยเพียบเลยไปกินหอยเลยหาดทรายดำตรงนี้มาม่ารีสอร์ทมาม่ารีสอร์ทถัดไปหลังคาสีน้ำเงินนั่นก็รู้สึกจะเป็นแลตะวันแลตะวันก็เงียบดีครับเงียบดีถนน
นี้เราก็อยู่ที่รีสอร์ทชื่อว่าครอบขดายล็อกครับครอบขดายล็อกหินจระเข้ตรงนี้จะอยู่บนหกหินนะครับไม่มีหาดแต่ที่นี่แบบวิวดีมากเดี๋ยวพาลงไปเดินดูนะครับอยู่ตรงหัวแหลมเนาะสุดตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าวใหญ่ครับ สุดอ่าวใหญ่เลยครับข้างในเลยครับบ้านก็เลยตัวอยู่บนภูเขาเนาะสวยดีครับตรงนี้เหมือนเป็นท่าเรือเล็กๆ เดินลงมาได้น้ำใสแจ๋วเลยดีครับอยู่บนโขดหินปลายแหลมวิวดีมากครับตรงที่เป็นร้านอาหารแจ่มอ่ะบอกเลยว่าแจ่มนั่งแบบฟินมากอ่ะใครชอบเงียบๆนี่มานอนลมเย็นตอนบ่ายก็แสงแดดก็จะบังภูเขาพอดีเนาะมันก็จะเย็นลมเย็นนี่วิวดีมากทางนี่ก็จะเงียบเลยครับรถไม่มีสวนนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มีจับนะครับก็เสมือนขับอยู่คนเดียวเลยไม่มีบริการรถเช่าต้องติดต่อทางรีสอร์ทมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าชอบเงียบๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยว่าที่นี่ธรรมชาติดีกว่าที่พยายามนะมีความเป็นธรรมชาติสูงกว่าธรรมชาติมากเลยยากเข้ามาถึงเลยแต่ถ้าใครชอบเงียบๆนะผมว่าดีอ่ะเป็นเกาะที่สงบมากดูดีตรงนี้ต้นกายู
โค้งเป็นซุ้มเลยฮะสวยมากเลยการจะเข้าไปรีสอร์ทก็ต้องรู้จักนะเพราะว่าหลายแห่งไม่มีป้ายบอกอยู่ริมทางครับดูดิขี่ผมขี่คนเดียวไม่มีรถสวนเลยอ่ะแต่ข้างล่างนี่ก็เป็นรีสอร์ทหมดนะครับที่เห็นเนี่ยย่านนี้มีฟูมูลบังกะโลส่วนของเราอะไรครับโกลเด้นบีครับผมพักอยู่ที่โกลเด้นบีเฮ้ยตัวอะไรข้างถนนนะที่นี่อ่ะมีนาคด้วยนะนาคทะเลนาคเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไปนั่งที่โกลเด้นร็อกไม่ใช่ฮอกไกโดร็อกเนาะที่นั่นก็จะเป็นโขดหินเนาะมีนาคมาเล่นน้ำตรงนั้นด้วยถ้าโชคดีเนี่ยได้เห็นนาคกินมื้อเย็นกันกินกับข้าวแม่บอกจะทอดปลาให้กินปลาหมดเหลือปลาเดียวได้กับข้าวมาอย่างนี้ครับบอกมีอะไรก็กินครับนี่ปลาแดดเดียวน้ำพริกแกงนี่คือที่เขากินเองนะครับแต่บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากต้องกินดูอย่างนี้อย่างแซ่บอย่างแซ่บเอาเหมือนติดหวานปลาทอดแดดเดียวเหมือนปลาทูปลาซาดีนปลาอะไรไม่รู้กินกับน้ำพริกหน่อยนึงก็แกงราดนิดนึงกินกับปลาอย่างอร่อยครับร้อนฮะร้อนเขาเรียกแกงพริกเทียมแกงพริกเทียมฮะไอ้เครื่องกับแม่ทิมเองมาเช้าอืมอันนี้อะไรมันคือเขยหวานกะปิหวานมันจะกินโคนแกงพริกเทียมอันนี้ใช่ใช่ใช่ร้อนอืมอันนี้อร่อย ถ้ามีพริกสดอืมโอ้ร้อยแรงเลยล่ะร้อยร้อยร้อยกินได้กินอย่างนี้เลยใช้คำว่าเกลี้ยง
เสียอาการเลยได้พริกสดเข้าไปโอ้สุดยอดชั่วโมงชั่วโมงหลายหมดเสร็จมื้อหนึ่งครับแน่นเลยครับต้องบอกว่าอร่อยมากกะปิหวานอย่างอร่อยที่นี่ครับเกาะช้างก็เดี๋ยวคุยให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือเกาะช้างเนี่ยยังเป็นมีความเป็นชุมชนนะครับรีสอร์ททุกรีสอร์ทก็คือคนในท้องที่ทำกันไฟก็ยังเป็นไฟปั่นนะครับเกาะนี้ไม่มีไฟฟ้าจากแผ่นดินมานะครับเป็นไฟปั่นที่นี่เปิดไฟปั่นถึง4ทุ่มนะครับ4ทุ่มถ้ามีการร้องขออาจจะได้เที่ยงคืนนะครับรีสอร์ทนี้ที่พักหลักร้อยนะครับหลักร้อย การเดินทางก็มาด้วยเรือที่ไปเกาะพยามนั่นแหละครับนะครับมีความดิบกว่าเกาะพยามความสะดวกสบายไม่เท่านะครับธรรมชาติดีมีความเป็นสวนยางสวนกาหยูนะครับมีป่าส่วนของป่าที่ดูแล้วเยอะกว่านะผมว่าเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วก็ผมว่าสภาพโดยรวมสำหรับคนที่ชอบเงียบๆนะ ชอบเงียบๆดีเลยดีเลยสงบฝรั่งมาอยู่ที่นี่กันฝรั่งเยอะกว่าคนไทยอ่ะนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติคนไทยผมยังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวไทยอ่ะที่ช่วงบ่ายวันนี้ที่ไปลองเดินมาก็เขามาอยู่กันแบบเป็นเดือนครับอยู่กันเป็นเดือนบางคนก็อยู่หลายเดือนครับท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็ดีครับสงบดีก็เดี๋ยวเราอยู่กันสัก2คืนพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไหนหรือว่ามีส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องติดตามดูครับดึกที่เกาะช้างนี่นะมูสีชวนเยอะมากเดี๋ยวจะพามาดูผมมาดูเรื่องตัวใหญ่นี่ตัวเท่ากับปั้นเลยนะเสียชวน